กลับมาที่ประเด็นของหยกนิดหนึ่งครับคือจนบัดนี้ครับยังมีคนส่งอีเมลอ่ะส่งข้อความอ่ะเอาตรงๆก็คือเหมือนด่าพวกเราแหละครับเออนะครับ เรื่องประเด็นของน้องหยกอยู่เลยครับนะครับเพราะว่าคลิปมันก็ยังคงดำเนินเดินทางมันต่อไปหลังจากที่มันเกิดเรื่องได้สักประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยเราก็เอาตัวน้องหยกเนี่ยมาสัมภาษณ์ในรายการเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประเทศเราเนี่ยต้องได้ฟังน้องต้องมีพื้นที่ให้เขาต้องมีพื้นที่ให้กับน้องครับและเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่แห่งความเกลียดชังใช่มันสำคัญมากๆแล้วเมื่อเทปนั้นมันออกไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไอ้คอมเมนต์เนี่ยก็เป็นพาร์ทของคอมเมนต์แต่อันนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงคือมีคนส่งอีเมลอ่ะเพื่อมาด่าเทปนี้อ่ะนั่นแปลว่ามันต้องเป็นเรื่องใหญ่มากมันต้องเป็นเรื่องใหญ่กับชีวิตเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆถึงขนาดที่ฉันต้องเจาะจงเลยว่าเธอต้องรับอีเมลฉันไปให้พวกเธอได้รู้ว่าฉันเกลียดชังการสัมภาษณ์นี้มากมันเหมือนประเด็นว่าไม่มีอะไรที่คุณจะทำได้ที่มันเลวกว่านี้อีกแล้วให้ท้ายมันนี่คือทอมคิดว่ายังไงตอนนั้นก็ไปขึ้นเวทีกับนักเรียนเลวมาซึ่งอันนั้นก็หลายปีแล้วนะใช่ครับตอนนั้นสิ่งที่เราคุยกันคือเราล้วนไม่เห็นด้วยกับเรื่องกฎของทรงผมกับชุดนักเรียนแต่ทำไมพอเวลาผ่านไปปั๊บเอ้าทำไมอยู่ๆมันคนมาเห็นด้วยกับการใส่ชุดนักเรียนหรืออะไรในลักษณะนี้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือแบบว่าเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่ทำให้คนออกมาด่าน้องหยกมากอ่ะเพราะเขาอาจจะรู้สึกทริกเกอร์หรือรู้สึกรับไม่ได้กับภาพของการปีนรั้วคือมันเป็นสิ่งที่ขัดต่อขนบหลายคนจะรู้สึกว่าเอางี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่มองเด็กละคืออีผู้ใหญ่เป็นชนชั้นปกครองเด็กอยู่ด้อยกว่าเด็กจะอยู่ระดับล่างพออีผู้ใหญ่มองว่าเด็กเนี่ยในสังคมเนี่ยเด็กมึงต้องเรียบร้อยสิมึงจะมาปีนรั้วมึงจะมาแสดงการก้าวร้าวได้ยังไงไม่ได้คือเห็นไหมมันเลยมาสอดคล้องกับว่านอกจากอีผู้ใหญ่พวกเนี้ยไม่เห็นปัญหาของชุดนักเรียนแล้วผู้ใหญ่พวกเนี้ยยังมองว่าเด็กทำตัวไม่สมกับเด็กพอมันมาประกอบกันปั๊บมันเลยส่งผลต่อความรู้สึกบางอย่างในใจเลยมาแบบสาดใส่เด็กแล้วก็มีอีกอันนึงที่เราอยากจะพูดถึงก็คือว่าการตัดความเข้าใจเช่นกศน.เลยน้องครับซึ่งเรามีความรู้สึกว่านั่นเป็นสังคมที่เราอยากจะมีอ่ะคุณตัดปัญหาเขาทิ้งจากสังคมไปเลยแล้วบอกเขาว่ากศน.เลยน้องประโยคนี้ไม่ต่างอะไรจากไม่รักพ่อก่อนจากประเทศนี้ไปไม่ได้ต่างกันเลยใช่มึงบ่นฟุตบาทใช่ไหมออกไปอยู่ยุโรปเหมือนกันเลยครับ